แอคชั่นช่องของคนช่างเลือกวันนี้พออยู่กับเพื่อนสุดหล่อคนเดิมสวัสดีครับคุณบอยคุณบอยครับเนาะก็วันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงรีวิวข้างหน้าคือน้ำหอมเซตนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ UOB Plaza ครับอยู่บนชั้น2บนถนนสุขุมวิท26เป็นออฟฟิศใหม่ของตึก UOB นะครับสามารถมาแวะมาเยี่ยมชมมาซื้อกาแฟมาใช้บริการได้นะครับยินดีนะครับเงียบๆที่นี่ไม่มีมนุษย์ป้า มีแค่เราจริงๆครับก็วันนี้นะครับก็เลยชวนคุณบอยมานั่งเงียบๆช่วงวันหยุดปีใหม่มาดมน้ำหอมกันอีกแล้วแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำหอมคอลเลกชันนี้มาสักพักหนึ่งชื่อลอมอีเดียลออกเสียงไม่ได้นะลอมอีเดียลลอมอีเดียลโอเคของเกอร์แลงโอเคแปลว่าอะไรก็ไอเดียลไอเดียลอ๋อไอเดียลคือไอเดียลแมนไอเดียลแมนต้องบอกว่าแปลว่าอะไรไอเดียลแมนผู้ชายในอุดมคติอุดมคติผู้ชายในอุดมคติต้องบอกว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้แต่ลายนี้ไม่เคยเห็นเกอร์แลงเกอร์แลงคือเป็นแบรนด์อะไรขายอะไรถ้าถามเราเหรอpersonally เรารู้สึกว่าตัวที่ดังที่สุดของเขาแล้วกันเป็นcosmetic เป็น facial cosmetic ตัวที่ดังที่สุดของเขาน่าจะเป็น face oil นะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวกดยานะครับแล้วข้างในก็จะเป็นเมล็ดสีทองๆโอเคจากแพนแบบนี้เนี่ยพอเขาทราบไหมก่อนว่าเขาทำน้ำหอมด้วย no really no no โอเคถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดเขาเป็น niche หรือว่า designerถ้าถามบอยนะครับ personally บอยคิดว่าเขาน่าจะเป็นดีไซเนอร์เพราะว่า realistically สำหรับผมแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเบบีทางด้านน้ำหอมแล้วกันนะครับเราก็จะใช้แต่น้ำหอมที่เป็นแมสซึ่งคุณผู้ชมรู้ดีว่าอย่างบอยเนี่ยซูเปอร์แมสเลยแมสแปลว่าChanel Dior Loewe และอื่นๆนะครับอันนี้คือแมสดีไซเนอร์ก็จะเป็นเหมือนบาเลนเซียก้าลุกขึ้นมาแล้วมาทำโดยเชกาบานน่าลุกขึ้นมาแล้วมาทำเรารู้สึกว่าเกินเลงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติเป็นนิชเนี่ยเราจะนึกถึงอเวนตัสเราจะนึกถึงครีตนะครับเราจะนึกถึงกิเลียนโอเคอันนี้คือโพสิชันของแบรนด์ใช่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 คราวนี้เนี่ยในคอนเซ็ปต์คือหลายๆทีนะเราก็จะมีการคุยกับเพื่อนๆเออแบบนี้คิดว่าเป็นยังไงดีไซเนอร์อะไรต่างซึ่งดีไซเนอร์แบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำอื่นๆนอกจากน้ำหอมด้วยเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารถโอ้ถ้าอย่างนั้นเกอร์เลงน่าจะตอบได้เป็นดีไซเนอร์แบรนด์เพราะว่าเขามีเสื้อผ้าเขานั่น no ไม่มีเขามีโฮมโปรดักต์ไหมเทียน I don't know มี what's that called ไม่รู้เป็นความยากโจนมาโลเนี่ยโจนมาโลก็ทำน้ำหอมครีมสบู่แต่ก็ยังเป็นเกี่ยวกับเครื่องหอมคือประทินผิวใดๆสำหรับเขายังถือเป็นนิชนะอย่างนั้นแสดงว่า definition ของนิชกับดีไซเนอร์ต่างกันที่ว่าถ้าเป็นนิชเนี่ยในไลน์นั้นๆคือเขาทำไปสุดตั้งแต่0ถึง10ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันเครื่องหอมแต่ว่าไม่เอารับสโคปไปที่อย่างอื่นอย่างเช่นไม่ได้ไปทำกระเป๋าไม่ได้ไปรองเท้ารองเท้ารถยนต์เฟอร์นิเจอร์นี่อาร์มานี่อย่างเงี้ยใช่อาร์มานี่ทำทุกอย่างอาร์มานี่คาซ่าอาร์มานี่เนาะทำบ้านทำอะไรไปแล้วอันซึ่งนั่นชัวร์ว่านี่คือเป็นแนวดีไซเนอร์แต่ในแบรนด์ของดีไซเนอร์เองเขาก็ยังมีไลน์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟไลน์หรือพรีเวทไลน์อาร์มานี่พรีเวทใช่ซึ่งราคาก็จะคนละเรื่องเลยคุณภาพต่างกันหรือเปล่าไม่รู้แสดงว่าอันเนี้ยคุณพอคิดว่าเดฟิเนชันของเขาควรจะเป็นนิชเราว่านะออแต่ว่าเรามาดูลายนี้กันลอมอีเดียลผู้ชายในอุดมคตินี่ไม่เคยดมมาก่อนเลยนะครับไม่เคยได้ยินใช่ป่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า never I had ever เลยมาเนื่องวันนี้เราจะมาทำกันหลายคลิปเนาะก็เราจะเห็นเสื้อผ้าแบบเนี้ยวันนี้อ๋อ by the way ทีมคริสต์มาสใช่ไหมใช่แล้วเนาะก็มีไม่สนดอกสนนี่ไงเราเขียวแดงคริสต์มาสนะก็กระดาษมีให้เผื่อคุณบอยจับจะใช้เริ่มจากตัวเบาก่อนตัวนี้เป็นลอมอีเดียลโคโลนขวดรุ่นเก่าเนี่ยขอบกับฝาจะเป็นสีเดียวกันเป็นสีเป็นสีแล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมันก็จะมีแฟลงเกอร์อื่นขึ้นมา
ัวแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Auto Toilet นะแต่ว่าพอมันขายดีนะเอ้ยมันดีนี่ก็จะปล่อย Auto Parfum และอื่นๆตามมาซึ่งอย่างนั้นก็จะเป็น Auto Cologne ลองดูเลยครับโอเคคุณพ่อผมมีคำถามไหมคะที่ลองแบบบ้านๆคือสมมุติเราเป็นเด็กน้อยอันที่เบาที่สุดก็คือ Cologneอันที่แรงที่สุดคือ Elixir หรือเปล่า X-ray X-ray แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่ definition ของแต่ละยี่ห้อใช่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าอย่าง MFK 540อย่างเงี้ยเหมือนตัวที่ยิ่งกว่า X-ray ของเขาก็คือตัวที่เป็น Elixir ที่มันเป็นอันเล็กๆที่เอาไว้แต้ม แต่ขอโทษไม่ติดผิวผมนะครับ น้ำหอมนี่คืออยู่บนผมนี่มีความแย่มากคือไม่มีอะไรดีเลยคือหอมได้3ชั่วโมงแล้วก็ทุกอย่างก็ไปหมดเพราะฉะนั้นผมมาซื้ออะไรก็ได้แต่ยังไม่เจอตัวที่ใช่ maybe โอเคดอนลงกาแฟด้วยตอนนี้มีคำถามครับจริงหรือไม่ที่เวลาสมมุติเราเอาน้ำหอมที่ฉีดลงบนกระดาษและหรือบนผิวแล้วเนี่ยทำไมเราต้องแบบเหมือนสะบัดนิดนึงให้กลิ่นมันกระจายหรือว่าให้มันไม่แรงไปหรือว่าทำแค่มันเป็นแบบ perfume manner ไปกันเองอันนี้เราอยากเพราะเราไม่เคยเราว่าเนื่องจากในน้ำหอมเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบก็คือแอลกอฮอล์การที่บกสะบัดต่างๆมันก็ช่วยทำให้แอลกอฮอล์มันฟุ้งเพื่อให้เราได้เจอเนื้อของกลิ่นได้ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคุณผลมีความแปลกมากเฮ้ยนี่มีความเป็นเลมอนหรอแปลกๆก็ตัวนี้เริ่มจากโคโลนก่อนครับปิดฝาแล้วก็โน้ตขออนุญาตโน้ตเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลองดมคือตัวแรกกับตัวอื่นๆพอทิ้งไปเราดูซิว่า okay. กลิ่นมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนตัวถัดไปจริงๆพอคือที่พอมีเนี่ยมีแทบจะทุกอย่างยกเว้นตัวออริจินอลก็คือออริจินอลไม่มีมีทุกอย่างที่เป็นตัวพิเศษตัวธรรมดาไม่ต้องมีนะครับคุณพอไม่เน้น คือด้วยรีวิวไงรีวิวเราดูตามช่องใดๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่หอมมันไม่ดีมันไม่ทนคือหรือมันมีโน้ตซึ่งเราฟังดูแล้วไม่โดนทั้งที่เราก็ยังไม่เคยลองเนาะกูไม่เอาก็ได้ anyway ตัวถัดไปเป็น Eau de Parfum โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวจะมีคำถามที่2ที่ถามคุณพอคือว่าหอมเรากับหอมเขาที่บอกไม่เท่ากันอ่ะเป็นยังไงตัวที่2นะครับตึ้งจะเห็นว่าตอนนี้ข้างขวดโอ้มันไม่เหมือนกันใช่ไม่ตอนนี้เป็นขวดรุ่นใหม่แล้วอันนี้ก็คือยังเป็นแก้วยังเชฟใช่ยังเชฟเดิมอยู่รูปร่างเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนดีไซน์อันนี้คือเก่าอันนี้คือใหม่ใช่คือรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนว่าเขาจะทำทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เปลี่ยนแค่เลเวลด้านหน้าอันนี้ EDP เนาะ EDP ใช่ครับมันมีความเชื่อมโยงกันก่อนหรือเปล่านิดหน่อยมันมีความ bitter sweet อะไรนิดหน่อยแต่จะบอกนะเฮ้ยคุณพออันเนี้ยเหมือนน้ำหอมที่เคยใช้สมัยโบราณมากเลยชื่อน้ำหอมโปโลซาฟารีครับเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ผมชอบเกือบสุดเลยเป็นน้ำหอมคลาสสิกมากของโปโลออกมารุ่นแรกหมายถึงตัว EDP เนาะใช่ครับไม่ขอโทษนะผมจำผิดอันนี้เหมือนกับน้ำหอม Calvin Klein Obsession รุ่น Obsession เหมือนเลยฝาสีน้ำตาลเหมือนเป๊ะเหมือนแบบร้อยเลยเหมือน Obsession มากเหมือน Obsession มากกว่า Safari มากเลยตัวที่3ถัดไปก็คือ Love Ideal เหมือนกันแต่เป็น Extreme okay. หรือ Extreme ครับโอเคครับตัวที่3อันนี้เข้มมากเลยคุณพ่อก็เอ็กซ์ตรีมคือจะมีคำถามหลายคำถามหลังจากที่เราได้ลองครบหมดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้เอ็กซ์ตรีมต่อไปคืออินเทนส์มันก็ตั้งสรรหาเนาะเออว่ะคุณพ่อAlright. อ่ะต่อไป intense okay, ครับครับผม intense อันนี้นะ yes ที่มันมีความแปลกคือ intense เนี่ยถ้าดูจาก coloring มันนะครับสีมันเนี่ยถ้าเทียบดูแล้วกับตัวก่อนหน้านี้ intense เนี่ยสีอ่อนกว่า extreme นะแต่ว่าถ้าไล่ระดับความเข้มเนี่ย intense เนี่ยมันมากกว่า extreme นะใครเป็นคนกำหนด I don't know นี่ไง I don't know คือลูกค้าก็งงคือถ้าเป็นเราเราก็ต้องงงไหมคุณพ่อเอ๊ะ
แล้วมันสีอ่อนทำไมเข้มกว่าแล้วมันเป็นออโดปาโฟมไหมหรือออโดทาเลตคือด้วย definition เดิมที่เราเคยรู้จักกันมาเรามีออโดโคลนออโดทาเลตออโดปาโฟมใช่ไหมแต่พอนี้คือแบบขึ้นมาอีกเอ็กซ์ตรีมอีกอันนึงคือ intense แล้วมันอยู่ในเลเวลไหนซึ่งตอนนี้บนขวดก็ไม่ได้บอกอ่ะอ๋อ no yes ครับเป็นออโดปาโฟมเมื่ออันนี้เขียน intense ใช่ใช่เหมือนกันในเอ็กซ์ตรีมแต่ข้างล่างเนี่ยตรงก้นเขาออโดปาโฟมไหมออโดปาโฟมเป็นออโดปาโฟมเพราะฉะนั้นก็จะมีออโดปาฟูมธรรมดาที่เป็นฟูมธรรมดาปาฟูมธรรมดาแล้วก็ปาฟูมอะไรนะเรียกว่ายอมแพ้ละเนี่ยอธิว่าจริงๆต้องลองท้องเพราะมันมี L apostrophe มันได้เรียนช่างเถอะเป็น intense extreme แล้วก็ปาฟูมลองดมดูน่าจะเป็น5นาทีผู้ชายผู้หญิงฟืบขนมอีกทีนะดมกับกาแฟแล้วกันนะเหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงเราว่าโคโลนี่อยู่ในเซ็กซ์แต่มีความเฟมินีน EDP ผู้หญิงครับนี่เป็น first impression extreme เนี่ยที่วางไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบนี่เป็นน้ำหอมกลางคืนแนวแบบคิลเลียนอะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฉุนมากมีความพาเดอรี่สูงมาก intenseOkay. มันพอหม่อมป้ามองได้ยามากมันมีความเชื่อมโยงกันก่อนไหมถ้าไม่บอกว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียวกันต้องบอกว่าสองอันนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกันมันมองไม่เห็นหรอกกล้องไกลโคโลกับเอ็กซ์ตรีมมีความเชื่อมโยงกันสำหรับเรานะโน้ตแรกที่ออกมามันมีแบบมีส้มๆมีหวานๆอะไรนิดหน่อยแต่ว่าพอมาดมอีกทีนึงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันอยู่ในหมวดที่มีความใกล้กันเพียงแต่ว่าโคโลนี่กลางวันเอ็กซ์ตรีมนี่กลางคืนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น EDP กับ Intense เนี่ยเราอาจจะไม่เลือกใช้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเข้มข้นเกินไปหนึ่งอันที่สองอาจจะใช้ยากไปแต่ตอนแรกบอกว่ามันอะไรนะน้ำหอมไม่ติดไม่เข้มข้นคราวนี้พอจะเข้มข้นอยู่กับไม่ชอบ คือพอพูดถึงน้ำหอมเนี่ยมันจะมีหลายแฟเซตมากเราชอบแบบไหนอะเราเคยเจอบางคนบอกว่าไม่อยากให้คนอื่นได้กลิ่นนอกจากตัวเราเองก็มีอันนั้นต้องเป็น540ตัวปกติ Aventus ปกติแล้วแต่จำนวนสเปรย์ แล้วแต่จำนวนสเปรย์ อันนี้สำคัญที่สำคัญพอเคยฉีดโจมาโลนให้คนบ่นได้โจมาโลนเนี่ยนะ really? ก็30สเปรย์ทุกชั่วโมง30สเปรย์ทุกชั่วโมงรับรองคือเป็นรูมสเปรย์เนาะทุกคนในโลกนี้ต้องได้กลิ่นตอนนี้ก็ชอบกลิ่นนั้นโอเคถ้าเลือกถ้าเลือกผมเลือกโคโลนกับเอ็กซ์ตรีมเพราะว่ามีความรู้สึกมันใช้ง่ายกว่ามันมีกลิ่นที่คุ้นเคยมากกว่าคุณพ่ออย่างโคโลนเนี่ยสำหรับเรานะมันคือลองดมมันจะเป็นเหมือนทำให้นึกถึงตอนแรกเป็นซิตรัสแต่มีความเหมือนแป้งเย็นมันคือแป้งเย็นที่ใช้ตอนหน้าร้อนอะคือถ้าฉีดตอนหน้าร้อนคือสมมติเรารู้สึกเอ้ยเฟรชมากเลยพอคุณพ่อพูดอันนี้นึกถึงอะไรรู้เปล่าริงกับเร็วขึ้นมาเลยนึกถึงแป้งตางูขึ้นมาเหมือนมากเลยคุณพ่อใช่เหมือนมาก yes มันมีเซนส์บางอย่างที่เหมือนพวกอะไรวะก็แป้งเย็นตางูการบูนี่แคมเปอริกปึ้งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกซึ่งอันเนี้ยถามว่าสักสเปรย์สองสเปรย์ไปยิมตัวโคโลนโอเคมากนะว่าไม่น่าจะทำร้ายใครโอเคแต่ว่าถ้าในนี้ถ้าถามผมนะผมชอบที่สุดคือ Extreme ทำไมชอบ Extreme เรารู้สึกว่าฉีดกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แล้วเราออกกำลังกายอะมันแมทช์กับเซนส์เราถ้าชอบกลิ่นแนว Extreme เนี่ยพอรู้สึกว่ามันมีโอเคนั้น Amber คือถ้าลองไปหาเนี่ยคือลองดูเลยว่าน้ำหอมที่ชอบส่วนใหญ่น่าจะเป็นแนว Amber Woody Amber แล้วก็ Spice จะบอกว่าถ้าเทียบดูแล้วอะกลิ่นแรกมันเชื่อมโยงกันที่มันมีความเหมือนแบบฟรุตตี้นิดหน่อยอะบอยรู้สึกว่าโคโลนกับเอ็กซ์ตรีมอะมันมีเบสที่เหมือนกันแต่พอไปอินเทนส์กับ EDP คือมันฉีกไปเลยมันเป็นแบบอันนั้นได้ไทป์ไปเลยมันเหมือนเป็นน้ำหอมกลางคืนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องการฉีดน้ำหอมเยอะแต่ได้ความเข้มข้นเยอะในอินเทนส์เรารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเข้มข้นมากอะอินเทนส์คือแบบ
into the face มันกระแทกหน้าเรารู้สึกมันเยอะไปเรารู้สึกว่าอันนี้มันตัว intense ใช่ intense เรารู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ไปงานไปงานกลางคืนมากกว่ามันไปเที่ยวผู้หญิงก็ใส่ได้เหรอ I think so นะถ้าผู้ชายไปคลับบิ้งเราว่าถ้าคลับบิ้งอันนี้ไม่ตอบโจทย์เราว่าถ้าคลับบิ้งเราชอบคิเลียนมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันคลับแบบไหนก่อนต้องบอกว่าถ้าเป็นสมมติถ้าไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมครับเราก็นึกสภาพเราโอเคเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวกางเกงยีนเราจะฉีดน้ำหอมยังไงดีเราจะเลือกฉีดน้ำหอมที่มีความเหมือนเป็นแบบเล่าๆนิดหน่อยวิสกี้นิดหน่อยเพราะว่าอันนั้นคือเป็นคลับเป็นลาวน์ในโรงแรมแต่ไม่ใช่ซอย2 ไม่แต่เรารู้สึกว่าอย่างเราเป็นคนดื่มเหล้าดื่มไวน์เราจะรู้สึกแบบเราอยากได้น้ำหอมที่มีกลิ่นแบบเซนชัลนิดหน่อยมีกลิ่นแบบเล่าๆนิดหน่อยอะไรสองนี้ไม่ใช่ซึ่งหมายถึงตัวที่ตรงโจทย์คือ extreme ใช่ครับโอเคถ้าให้เลือกบ้านนี้เลือก extreme แต่ลองดม EDP ดิ EDP เนี่ยหลายคนบอกว่ามีความเชอร์รี่มันจะมีความนิดหน่อยเล่าบางๆนิดหน่อยไม่ขนาดแบบโปรดหรือ Tom Ford Cherry นะนิดหน่อยตอ นตัวพอเองได้คอลเลคชันนี้มาตอนแรกไม่ได้ใส่ใจเลยคือแบบโอ้ยมันจะไฮป์อะไรขนาด คนไปตามเยอะมาก จนสุดท้ายคือมีเพื่อนใน TFL Thailand Fragrance Lover มาปล่อยเป็น Wild แล้วก็ลองมาเอามาทั้งคอลเลคชันเลยก็ฉีดไล่ไปก็น้ำหอมแนวเนี่ยโอเคอ่ะใช่ง่ายคือแบบใส่ไปออฟฟิศออฟฟิศเซฟถ้าออฟฟิศเซฟคิดว่าโคโลน Extreme Super Safe แต่สองตัวนี้ถ้าเป็นวันศุกร์แล้วไปเที่ยวต่อตอบ yesโอเคออฟฟิศเราจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไงคืออย่างเราบางทีแบบเราต้องเจอคนเจอลูกค้าเจอเวนเดอร์เราคิดว่าเอาแบบเซฟจริงเซฟแบบข้ององูจริงไม่ใช่เซฟเราเป็นกอไก่แล้วแบบพอไปคนอื่นแล้วแบบ what is that อาจจะไม่เอาคราวนี้พอลองทุกกลิ่นครบอย่างที่บอกเมื่อกี้เราอาบน้ำคือใช้ชีวิตประจำวันปรากฏว่ามาดมบนผิวหลังจากนั้นกลิ่นที่มันค้างอยู่อ่ะกลิ่นที่เราชอบคือกลิ่น EDP มันพูดลำบากพูดยากมากมันเป็นไม้ที่หอมมากอ่ะโอเคงั้นหนึ่งสเปรย์บนผิวเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วเดี๋ยวไปลองอาจจะแค่ล้างมือก่อนโอเค EDP เนาะ EDP คือฝั่งไหนปะ EDP คือตัวที่สีเข้ม intense งั้นต้องเยอะนะพอโอเคครับฟืดลองช่างมันคราวนี้ผู้หญิงใช้ได้เนาะเราว่า intense กับ EDP ผู้หญิงใช้ได้เพราะมีหลายช่องนะในต่างประเทศบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่เขาบอกชอบมากเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่แบบเป็นกลิ่นที่ใช้ในหน้าหนาวอากาศเย็นคือแบบจะดีมากเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเรารู้สึกอันเนี้ยเราก็หอมแต่คนอื่นอ่ะหอมกว่าเราแบบอาจจะยังไม่เลือกตอนนี้ใช่ความเข้มข้นถ้าดูจะมีความมันมีความเงามากของผิวเป็นยังไงตอนนี้บนผิวกับบนกระดาษอันนี้ EDP เนาะไม่เหมือนกันเลยบนผิวนี่หอมมากใช่นี่ไม่ได้เรื่องไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเลยบนกระดาษกับบนผิวหอมมากคุณพ่อไม่ใช่ธรรมดามันเซ็กซี่มากใช่แล้วพอมันค่อยๆเปลี่ยนลงไปมันจะมีความแบบมิสเทเรียสนิดหน่อยคือสมมุตินะครับเอาใหม่นะบนกระดาษ EDP ไม่ได้เรื่องเลยแย่มากไม่เลือกแต่พอฉีดบนผิวปุ๊บอาจจะเป็นตัวแรกที่เลือกก็ได้เพราะว่าแต่ยูยังไม่ลองบนผิวของตัวอื่นเลยยากไปอีกแล้วยากเนาะเวลาเรื่องหอมคือไม่ง่ายนะเดินเข้าไปในร้านปุ๊บฉีดรถกระดาษหรือBA ฉีดปะดมครับไม่ชอบแต่พอเราซื้อกลับบ้านไปลองบนผิวเราใช่อาจจะไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกแบบเออเนาะบางทีมันขึ้นอยู่กับแบบมีหลายปัจจัยมากว่าเราอยากให้น้ำหอมที่เราอยากได้กลิ่นน่ะมันอยู่ในโมเมนต์ไหนของวันนั้นโอเคกลับมาที่อันนี้มันมีความเล่าๆนิดหน่อยคือไม่เหมือนการแรงนะครับกลิ่นมูดแรกที่ออกมานี่คือแบบโหหอมเลยหอมแบบเซนชวลหน่อยเซ็กซี่หน่อย EDP แต่อันนี้ EDP นี่อันนี้โน่นนี่ผ่านไปสัก5นาทีมีความเป็นเล่าๆอันนี้เหมาะกับไปเที่ยวกลางคืนเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วขอโทษนะนี่เปลี่ยนใจแล้วแบบต้องลองบนผิวใหม่ไหมเนี่ย well ยากจังถ้ามีอีกเยอะขอไม่ลอง
ถ้ามีไม่เยอะลองเลยไว้ด้านหลังแล้วกันไว้ด้านหลังไว้ด้านหลังกล้องแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วต้องซื้อ4อันไหมแต่ให้เลือกได้ก็เฮ้ยตอนแรกที่เราได้มาราคามันดีไงเราก็ถือว่าเลือกได้คือเมื่อกี้อยู่เลือกบนกระดาษกับเลือกบนผิวเป็นคนละแบบกันเหมือนกันเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเลือกบนกระดาษนะไอเลือก extreme แต่ถ้าเลือกบนผิวเนี่ยคืออันอื่นไม่อยากลองอ่ะไหนๆก็ลองอันไหนๆใช่ไหม extreme เลยไหม extreme โดนไหมปิดโดนไปนิ้วก้อยแค่นั้นพอละแล้วพอแล้วแปลกมากเลยครับ extreme ลองบนผิวสเปรย์แรกโน้ตแรกที่นึกถึงคือโปโลสปอร์ตสีฟ้าจากเมื่อกี้ obsession จากเมื่อกี้คือ obsession มันจะ fresh มากมันเป็นน้ำหอมซัมเมอร์ refresh เราเจออันนี้ไหมเรารู้สึกว่านะ refresh รู้สึกว่าอันนี้คือโคโลนก็ต้อง fresh กว่าดิก็ต้อง fresh กว่าอีกเราอยากเก็บผิวไว้ลองอยู่แล้วว่า well นั่นแหละอันนี้ก็เป็น4ตัวซึ่งถามว่าหอมสารพอนะพอนึกไม่ออกว่าพอจะใช้โอกาสไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแมนสำหรับเนาะเรารู้สึกว่าเป็นน้ำหอมใช้ไม่ยากเห็นไหมตอนแรกเอาใหม่เอาใหม่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเป็นน้ำหอมใช้ยากหน่อยแล้วถ้าจะเลือกซื้อเราจะเลือกใช้เฉพาะแค่โคโลนกับเอ็กซ์ตรีมแค่นั้นนั่นคือลองบนกระดาษนั่นคือลองบนกระดาษนะครับแต่หลังจากที่ได้ลองบนผิวเราพบว่าถ้าเลือกแล้วอะเราอะเลือก EDP มากกว่าเอ็กซ์ตรีมมากกว่าหรือ extreme ใช้กลางวันเฉยๆ EDP ใช้กลางคืนคือกลายเป็นว่าเอาพูดตรงๆนะครับเราอาจจะมีเขาเรียกว่าความชอบในวัยเด็กที่เราชอบน้ำหอม Calvin Klein Obsession อาจจะเป็นน้ำหอมขวดแรกๆในชีวิตที่เราซื้อแล้วพอเรามาดมบนกระดาษเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจซื้อเขาเพราะว่ามันเหมือนน้ำหอมที่เป็นภาพจำเราแต่ถ้าบนมือเนี่ยถ้าเทียบแล้วตอนนี้เราอาจจะต้องเลือกถ้าเลือกขวดเดียวเลือก EDP เกมพลิกละจบข่าวครับโอเค EDP เลย EDP อันนี้ที่คุณพอบอกว่าเงินซื้อไม่ได้ได้แต่หายากไงคือเป็นอะไรที่หายากคือไม่ใช่น้ำหอมนี่เป็นอะไรที่มันหาเจ้าของนะหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันก่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงมีน้ำหอมเยอะๆเนี่ยคือที่เขาซื้อกันเยอะๆหรือว่าลงถ่ายรูปกันคือเอาไว้อวดกันเหรอเอาไว้แบบเอาไว้ขิงกันเอาไว้อะไรเงี้ยสำหรับเราเราบอกว่าไม่นะสำหรับเรานะถ้าเทียบกับเลตเซถ้าคนถ่ายกับรถถ่ายกับรถนะครับก็ชัดเจนว่าก็ฉันมีฉันอยากให้โลกรู้ว่าฉันมีรถแต่ในขณะที่น้ำหอมอย่างเงี้ยต่อให้คนมาฉีดตัวนี้บอกเอ้ยตัวนี้หายากมากเลยแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าเหมือนกับแป้งตางูเราก็ไม่ซื้อนะใช่ไหมคือแม้ว่าจะหายากคนไฮป์มากมายแต่สุดท้ายถ้าเราไม่ได้รู้สึกอินกับตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับเรามันจะกลายเป็นว่าเราซื้อตามกระแสแล้วเราหยิบมาใช้น้อยอันนี้ก็คือหอมเราหอมเขาไม่เท่ากันถึงบอกว่ามันไม่ใช่การเอามาขิงหรือเอามาข่มเอามาอวดแต่เป็นการแค่บอกคือก็ลงว่าเราใช้ตัวนี้นะซึ่งเวลาที่คนเขาใช้เราก็จะรู้ว่าคนที่ใช้แนวเนี้ยถ้ามันมีตัวใหม่ออกมาเขาน่าชอบแน่เขาอาจชอบไหมก็เราบอกคือมันก็เป็นการอัปเดตข่าวสารเหมือนเพื่อนอยู่ในคอมมูนิตี้ว่าเอ้ยตัวนี้ดีกว่าอีกลองหรือยังหรือบางทีเราอาจจะมีตัวที่เขาชอบแต่เราไม่ชอบก็ส่งต่อกันได้เราว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่การเอาไปอวดเพื่อบอกว่าเฮ้ยฉันมีของแพงกว่าของดีกว่าซึ่งแพงจำเป็นต้องดีไหมไม่จำเป็น ไม่จำเป็นเลยดีเขากับดีเรานี่ไม่เท่ากันเลยใช่พูดเลยไม่เท่ากันเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราเน้น performance แบบต้องการความติดทนความกระจายแต่อีกคนนึงบอกว่าฉันชอบกลิ่นเบาๆติดผิวก็ไม่เหมือนกันละคือจะบอกว่าอย่างมี2อันนะครับที่ F มาแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอยากได้มากแบบทุกคนต้องมีอะไรเงี้ยอันแรกคือ Angel Share อยากได้มากแบบโหตัวสั่งหาให้ได้นู่นนี่แต่เคยดมจากที่เคยดมจากที่ช็อปเคยฉีดที่ผิวมาแล้วด้วยแล้วพอได้มาจริงๆกลายเป็นว่าใช้น้องแบบน้อยมากอะทำไมอะ
ไม่รู้เหมือนกันแปลกมากเพราะแพงเกี่ยวไหมเพราะแพงอะไรไปเลยอาจจะส่วนหนึ่งคือมัน50 ml ไม่คือแค่รู้สึกเหมือนแบบว่ามันยูนิคซะจนมันหาโอกาสใช้ยากเพราะว่าเราณโมเมนต์ที่เราเลือกซื้อเขาเรารู้เลยว่าเราต้องการความเซนชวลเราต้องไปดื่มเราต้องไปที่โอเพนแอร์นิดหน่อยเราต้องไปคลับบิ้งแบบกินไวน์สูบบุหรี่มันเป็นโมเมนต์นั้นคือพอมันไม่ใช่อ่ะเวลาเราจะหยิบมาใช้สมมติไปออฟฟิศเราจะแบบฉีดแอนเจลแชร์ไปเจอลูกค้าเดี๋ยวเวียนไหมลูกค้าคงจะแบบเฮ้ยคุณบอยเหมือนเล่าหกใส่ป่ะเราก็เลยรู้สึกเราไม่ฉีดกับอันที่สองที่เอฟมาแล้วรู้สึกว่าฉีดน้อยทั้งที่เขาใช้กันเยอะนะครับMFK Aqua Utensil แปลกมาก Universalist Sorry The point is ตอนฉีดครั้งแรกรู้สึกโอ้โหหอมมากแล้วพอฉีดไปแบบ3ครั้ง4ครั้งรู้สึกแบบหอมแต่ไม่หยิบอ่ะแปลกมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือมันเป็นกลิ่นที่โปร่งนะ yes. ใสใช้ง่ายมันเวียดมากทั้งที่มันแบบ Fresh สะอาดใสแต่ใช้กับอากาศเมืองไทยคือแบบใช่แต่ไม่หยิบเพราะมันตะโกนไม่พอถ้าเดานะครับคิดว่ามันธรรมดาไปมันเป็นข้องงูเกินไปเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะรู้สึกเหมือนแบบไอ้ที่เราพยายามจะตามหาโอ้เราอยากได้น้ำหอมแบบเซฟเซฟแบบสบายสบายอะไรเงี้ยว่าอาจจะไม่จริงเสมอไป eventually เราต้องการน้ำหอมที่มันบอกถึงคาแรคเตอร์เราจริงๆว่า stand out ใช่เราแบบแตกต่างเนาะเราอาจจะเป็นคนแบบต้องการความเรียบหรูก็สมมติอย่างเราจะมีน้ำหอมประจำเช่นถ้าวันนี้มีมีตติ้งกับลูกค้าหรือว่ามีตติ้งกับแมเนจเมนท์ที่สำคัญเราจะใช้ Chanel Eau Esthée เป็นขวดแรกคือหยิบไม่ขวดนี้ก็Armani Acquadi ขวดสีขาวขุ่นแล้วตรงฝาเป็นสีเงินมีแค่นั้นเลยน้ำหอมขายงานคือแบบเป็นข้องงูใส่แล้วหล่อใส่สูทผูกไทยยังไงก็ดูดีอะไรเซฟใช่เป็นเซฟเซนต์แบบตะโกนเรียกแขกไม่น่าเกลียดแล้วก็แบบอุ้ยหอมจังอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ดีกว่า Chanel Blanc ซึ่งอันนี้ดีกว่า Savage ซึ่งอันนี้ดีกว่า MFK สำหรับเรานะแต่ว่าถ้าสมมุติตัดไปว่าชั่ววันนี้เราอาจจะเจอลูกค้าไปปกติเราก็ยังไม่เลือกใช้Angel Chair อยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแปลกมากก็กลายเป็นน้ำหอมที่แบบโอเคอยู่ในตู้สวยอยู่ตรงนี้นะเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่หยิบมาใช้กลายเป็นว่าอันที่หยิบใช้บ่อยที่สุดนะครับ Tom Ford Cherry Lost Cherry นะ Lost Cherry เพราะอันนี้คือไม่ใช่ราคานะเพราะ Tom Ford ราคาขวดก็ไม่ได้ใหญ่เลยต้องบอกว่าชอบโน้ตของมันทั้งที่เซนต์แรกที่เป็นสเวนเซนน่ะมันไม่เกิน5นาทีมันไปหมดแล้วแต่ว่าเป็นมารัสชิโนเชอรี่อันที่เหลือเนี่ยมันเป็นเชอรี่ที่หอมมันเป็นไม้ใช่มันเรามีความรู้สึกว่าที่หอมมากพอเวลามันอยู่บนผิวเราอะมันแบบโหมันหอมจังแล้วมันหอมแบบที่คนอื่นไม่มีใครมีกลิ่นแบบนี้มันจะมีความวานิลลานิดหน่อยมันจะมีความแบบผลไม้เปรี้ยวนิดหน่อยแล้วมันก็จะมีความเหมือนแบบสนๆอะเรารู้สึกว่าเออว่ะอันนี้มันแบบเหมือนเราอะเรารู้สึกแบบนั้น okay. เรารู้สึกแบบนั้นกลายเป็นว่า Angel Share ที่ซื้อมาใช้น้อย PDM Pegasus กับ Layton ซื้อมาก็ใช้น้อยกลายเป็นว่า Lost Cherry จะหมดแล้วพวกนั้นเป็นกลิ่นตะโกนด้วยนะ yes แต่ Lost Cherry นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มากแต่ติดผิวใช่แต่ก็ไม่ติดเรามากนะคุณพ่อคือแบบ4ชั่วโมงก็ไปเหมือนกันคือเราแค่รู้สึกว่าคือเราคิดถึงขนาดว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะไป F ขวดแบบ500 ml เลยมั้ยหรือ 1,000 ml คือฉีดแบบไม่ต้องแคร์โอเคกลับมาที่ตรงนี้ลองดม EDP กับ X-ray Extreme ใหม่อันนี้ EDP นะครับอันนี้ Extreme โอ้ Extreme นี่แย่มาก Performance บนผิวคือแบบเป็นแป้งแบบห่วยๆแต่อันนี้ดีกว่ามันเซ็กซี่แบบมากมันแปลกมากมันคือแบบอันนี้ดมแล้วได้อารมณ์แบบน้ำหอมอาซาโร่สมัยโบราณที่ขวดเป็นแบบเหลี่ยมๆขวดเป็นสีชาและฝาเป็นสีดำขวดสูงๆเนี่ยหมายถึง EDP นะใช่ EDP หรือเป็นแนวแบบน้ำหอมอีฟแซงโลฮองที่เป็นแบบโครอสสมัยโบราณที่มันจะมีโน้ตเหมือนแบบหอมไปเลยเซ็กซี่เลยจ้ามันจะเป็นแบบนั้น
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่า sensual sexy yes EDP. คือเปลี่ยนใจถ้าเลือก EDP ครับจบจบโอเคแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็น first impression มีการเริ่มมีการพลิกเกมในตอนท้ายหลังจากที่ลองบนผิวเนาะเพื่อนๆลองดูนะครับถ้ามีโอกาสพวกนี้ก็พอคิดว่าก็เป็นกลิ่นที่น่าสนใจน่าสนใจครับราคาไม่ได้แรงมากเนี่ยพอได้มา 2,000 3,000 4,000 แต่หาได้มาอีกเรื่องก็ลองไปดูโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณบอยนะครับขอบคุณครับก็เจอกับ Pod Selection ในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ